รักสุกงอมมอของขวัญยิ้มแก้มปลิแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วเรียกได้ว่าไม่เคยเปิดตัวแฟนหนุ่มที่ไหนมาก่อนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคุณหมอของขวัญหรือหมอเคสแพทย์หญิงของขวัญฟูจินิรันคุณหมอคนดังเจ้าของธุรกิจความงามของขวัญคลินิกแต่หลายคนนั้นก็พอรู้กันอยู่ว่าหัวใจของคุณหมอของขวัญเนี่ยไม่ว่างซะแล้วและล่าสุดความรักเนี่ยกระสุกงอมแล้วล่ะค่ะเมื่อแฟนหนุ่มที่มองเห็นแค่ข้างๆก็รู้เลยล่ะค่ะว่าหล่อมากของคุณหมอของขวัญเนี่ยได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วซึ่งงานนี้คุณหมอของขวัญนั้นก็แฮปปี้สุดๆจนบอกว่า I definitely say yes อยากจะ say yes สัก7ครั้งขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนสวยคุณหมอของขวัญและแฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงด้วยนะคะยังไงก็รอชมภาพพรีเวดดิ้งสวยๆได้เลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ